มิสทานไทยแลนด์2024สืบสานเสน่ห์ไทยประกวดรอบนาตยาอาพรโดยฉัตรคอสเมติกอวดโฉมชุดและลีลานาฏศิลป์ประจำชาติตอกย้ำซอฟต์พาวเวอร์สู่สายตาชาวโลกขึ้นชื่อว่าเป็นเวทีประกวดสาวทาระดับแถวหน้าของเมืองไทยอย่างมิสทานไทยแลนด์2024 Presented by Masterpiece Hospital จัดโดยหมอนกแพทย์หญิงอัญชลีชีวาจรในฐานะผู้ถือลิขสิทธิ์มิสทานไทยแลนด์ซึ่งไม่สร้างความผิดหวังให้กับแฟนนางงามพิสูจน์ได้จากการนำเสนอกิจกรรมที่ผ่านมาที่ทำถึงได้กระแสตอบรับที่ดีมากสำหรับผลการตัดสินในรอบนาตยาอาพรโดยฉัตรคอสเมติกผู้ชนะเลิศได้แก่ละอ้อเนตรนภาจิตไทยสงมิสทานจังหวัดชลบุรีผ่านเข้ารอบคว้าแท็ก20คนสุดท้ายค่ะเนี่ยก็ภูมิใจมากๆที่วันนี้มาถึงคือเราก็พยายามที่จะเรียกร้องสิทธิต่างๆของเรานะคะแล้วก็มันเริ่มที่จะเห็นภาพมากขึ้นเรื่อยๆวันนี้ก็เลยเป็นการมาเฉลิมฉลองแล้วก็มาร่วมแสดงความยินดีร่วมกันแน่นอนว่าที่แต่ละท่านก็คือเป็นผู้สนับสนุนสำหรับการนี้ด้วยอยากเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมครับว่าเป็นยังไงบ้างทำไมถึงมาร่วมสนับสนุนกับเวทีทานในครั้งนี้ครับก็สำหรับนะคะหมอหนึ่งนะคะกับคุณหมอแพรนะคะก็เป็นตัวแทนนะคะของแบรนด์นะคะไฮเยเบลนะคะวาริโอฟิลนะคะแล้วก็เมเทอร่าค่ะซึ่งนะคะในแบรนด์ของไฮเยเบลนะคะวาริโอฟิลแล้วก็เมเทอร่านะคะก็จะนะคะมีในเรื่องของนะคะการนะคะใช้นะคะการสารเติมเต็มนะคะหรือฟิลเลอร์นะคะเพื่อเติมนะคะเบรนใบหน้านะคะแล้วก็ตัววาริโอฟิลค่ะก็เป็นตัวที่นะคะใช้เติมนะคะเบรนสะโพกของเรานะคะซึ่งนะคะก็สำหรับนะคะแบรนด์สองแบรนด์นี้ค่ะก็เติมเต็มนะคะได้ในทุกเพศนะคะไม่ได้จำกัดค่ะว่าเป็นเพศไหนนะคะสามารถเติมเต็มได้ทุกเพศเลยค่ะโดยส่วนตัวนะคะก็สำหรับทางแบรนด์นะคะไฮเยเบลนะคะวาริโอฟิลก็รวมไปถึงไหมนะคะของเมเทอร่าเป็นไหมขนนกนะคะก็คอนเซ็ปต์ของความสวยหมอมองว่ามันเป็นยูนิเวอร์แซลนะคะเพราะฉะนั้นมันไม่มีการจำกัดเพศใดๆต่อไปแล้วทุกคนสามารถดูดีขึ้นได้ด้วยความเป็นตัวของตัวเองแล้วก็ความสวยจากภายในสู่ภายนอกค่ะก็ขอแสดงความยินดีนะคะกับผู้จัดของวันนี้ด้วยแล้วก็เป็นกำลังใจให้ผู้เข้าร่วมแข่งขันทุกท่านเลยค่ะคุณต้องการพูดถึงในเรื่องของวันนี้เราจะมาเฉลิมฉลองในเรื่องของสมรสเท่าเทียมกับงานนี้ไหนครับค่ะก็เรียกได้ว่าวันนี้เป็นการฉลองสมรสเท่าเทียมนะคะก็คือมิสทานปีที่แล้วนะคะดร.พอลลี่แล้วก็ทราบว่าเร็วๆนี้เราจะได้พบกับกฎหมายนะคะที่เข้าใกล้ความฝันอันเป็นจริงพร้อมกับพวกเราก็ขับเคลื่อนมาโดยตลอดระยะเวลาของการจัดการประกวดไม่ว่าปีที่แล้วแล้วก็ปีนี้ซึ่งในปีนี้เนี่ยถือได้ว่าเราเข้าใกล้ความฝันอันเป็นจริงเราก็ถือได้ว่าวันนี้จัดงานทรานไนท์เพื่อเฉลิมฉลองนะคะสมรสเท่าเทียมและเชื่อได้ว่ากฎหมายนี้ต้องผ่านอย่างแน่นอนค่ะพี่หนุ่มสี่ค่ะก็สำหรับหนูศิริยะเรืองศรีมิชลวัน2010นะคะวันนี้ศิริรับหน้าที่เป็นคณะกรรมการนะคะก่อนอื่นก็ต้องขอแสดงความยินดีกับคณะผู้จัดด้วยค่ะและศิริเชื่อว่าจริงๆแล้วการอยู่ในสังคมที่มีความหลากหลายแล้วก็การสร้างความเท่าเทียมไม่ใช่หน้าที่ของใครคนใดคนหนึ่งนะคะแต่ว่าเป็นหน้าที่ของเราทุกๆคนค่ะค่ะสำหรับที่รักก็ไม่ใช่ก็ความรักก็คือความรักนะครับแม้ว่าเราจะรักใครนะครับก็เรารักได้หมดนะครับก็คือวันนี้เราจะมาปลุกประมวลความเท่าเทียมนะครับแล้วก็ขอให้ประมวลการเอาให้กฎหมายการแต่งงานให้ผ่านให้ได้นะครับผมยังไงวันนี้สำหรับคืนนี้ดมก็อยากจะมาร่วมทานข้าวแล้วก็มาซัพพอร์ตนะครับแล้วมีผู้จุดความสนุกของคืนนี้ในการที่จะได้เห็นผู้เข้าประกวดแต่ละคนเป็นยังไงบ้างอะไรอย่างเงี้ยผู้เข้าประกวดวันนี้จัดเต็มมากๆนะคะเพราะว่าจะออกมาอวดโฉมในรอบที่เป็นชุดราตรีแล้วก็จะเดินอวดโฉมกันซึ่งน้องๆหลายๆคนเตรียมตัวมาแบบอย่างดีชุดไปสั่งตัดมาใหม่เพื่อที่จะ
มาชิงรางวัลแล้ววันนี้มีรางวัลพิเศษเยอะมากเดี๋ยวรอดูเลยค่ะว่าน้องๆจะออกมาแสดงศักยภาพเป็นรูปแบบไหนได้บ้างนะคะนอกจากความสวยความสามารถแล้ววันนี้จะมีเซอร์ไพรส์แน่นอนพี่หมอท่านสองท่านฝากได้ไหมคะฝากสำหรับกิจกรรมการประกวดสำหรับคืนนี้หน่อยอะไรเงี้ยแล้วก็ฝากแบรนด์ตัวเองด้วยอะไรเงี้ยก็สำหรับกิจกรรมการประกวดวันนี้นะคะ Trans Night หรือว่า Celebration of Love นะคะก็เป็นการเฉลิมฉลองนะคะเรื่องของสมรสเท่าเทียมแน่นอนความรักไม่มีการจำกัดเพศอีกต่อไปนะคะก็เป็นกำลังใจให้ผู้ร่วมแข่งขันทุกท่านนะคะแล้วก็ทางของเรานะคะHayabel, Boreophil แล้วก็ Meteora ก็จะเป็นกำลังใจให้ทุกท่านเลยค่ะตื่นเต้นมากๆเลยค่ะกับการที่จะได้ดูนะคะการประกวดนะคะในค่ำคืนนี้นะคะเป็นกำลังใจให้ผู้เข้าประกวดทุกท่านเลยค่ะ